ครับวันนี้เรามาดูการปลดรหัสหน้าจอของมือถือ Vivo Y11 กันนะครับหรือ Y11 นะเนี่ยครับอาการก็คือเครื่องติดรหัสล็อกหน้าจอนะครับเป็นติดรหัสวาดนะหรือรูปแบบนะครับมือถือรุ่นนี้จะต้องทำการแกะเครื่องนะครับแกะฝาหลังแล้วก็ทำการจิ้มบริเวณเทสพอยต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นแรกก็เลยถอดฝาหลังก่อนนะครับก็เอาถาดซิมออกนะครับรุ่นนี้ถอดฝาหลังไม่ยากนะนะครับก็เอาถาดซิมออกก่อนในการปลดจะต้องใช้คอมนะครับเราไม่สามารถทำแบบปลดด้วยมือได้เหมือนกับมือถือ Samsung เนาะนะครับหลังจากถอดถาดซิมก็ใช้เล็บจิกลงบริเวณข้างช่องถาดซิมนะครับดูน็อตฝาหลังด้วยนะครับมีน็อตไหมปกติรุ่นนี้ไม่มีน็อตนะก็เอาเล็บจิกลงตัวนี้ครับนะครับตัวนี้เป็นจุดที่อ่อนที่สุดนะจากนั้นพอจิกเล็บได้ก็เลาะเลยครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการยกฝาหลังออกได้ตัวนี้ล็อกจะแน่นหน่อยนะครับมือถือรุ่นนี้ฝาหลังจะแน่นหน่อยนะตัวนี้ที่ผมดูเครื่องน่าจะยังไม่เคยโดนแกะมานะครับยังไม่เคยถอดฝาหลังรู้สึกว่าแน่นมากโอเคได้แล้วต่อไปยกขึ้นครับตัวนี้มีสแกนลายนิ้วมือนะครับนี่สแกนลายนิ้วมือต้องระวังนะครับระวังสแกนลายนิ้วมือขาดทีนี้ตรงสแกนลายนิ้วมือมันจะมีตัวล็อกนะครับคลายน็อตออก1ตัวนะครับจากนั้นก็งัดตัวครอบออกก็วางตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งอย่าให้มันตึงจนเกินไปโอเคเอาน็อตออกจากนั้นก็เอาตัวครอบออกครับตัวนี้เราจะทำการถอดสายแพร์สแกนลายนิ้วมือออกแล้วก็ถอดแผงสีดำที่ครอบแผงวงจรอยู่นะครับเนี่ยครับหลังจากเราคลายน็อตเสร็จก็เอาตัวครอบตัวนี้ออกจากนั้นก็เอาสแกนลายนิ้วมือออกครับเอาสแกนลายนิ้วมือออกแล้วก็ถอดฝาหลังนะฝาครอบที่เป็นมีแผงสีดำครับตรงนั้นคลายน็อตออกทั้งหมดแล้วก็เราจะยกขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เราไปจิ้มเทสพอยต์เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ต่อคอมโอเคอันนี้ก็คือการถอดฝาหลังเนาะนะครับเนี่ยชุดนี้ถอดน็อตออกทุกตัวเลยนะครับจากนั้นเราจะยกตัวนี้ออกได้ต่อมาเราจะไปดูที่คอมครับในการปลดมือถือรุ่นนี้เราจะต้องใช้ไฟล์แล้วก็โปรแกรมช่วยนะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการปลดส่วนตัวนี้เป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราใช้ในการปลดเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะเผื่อท่านไหนอยากใช้ในการปลดมือถือตัวเองก็ลองทำตามนี้ครับแต่ยากหน่อยนะครับต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะครับก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับนี่ติดตั้งโปรแกรมตามนี้หลังจากมันเสร็จนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคเนาะอันนี้นะครับก็ติ๊กเลือกข้างบนแล้วก็กดติดตั้งครับติดตั้งเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปเนาะนะครับท่านไหนที่ใช้คอมเป็นก็น่าจะไม่ยากอยู่แล้วล่ะนะครับแค่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วมันก็จะบอกเสร็จสิ้นนะครับไปกด finish เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปดูที่ start นะครับไปดูที่ start โปรแกรมมันจะดึงไฟล์ตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ start นะครับไปดูที่โปรแกรมก่อน start หาเลื่อนหานะครับเลื่อนหาโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์โปรแกรมนะครับที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้โอเครอสักครู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับ QPST นะครับให้เลือกเปิดไฟล์นี้นะครับเลือกเปิดไฟล์นี้ QFIL โอเคพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่หน้าตาโปรแกรมที่เราจะใช้ในการช่วยปลดนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นดึงไฟล์เข้ามาช่องนี้เบาไฟล์เข้ามาครับไฟล์ที่มันอยู่กับโปรแกรมที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับบันทึกเข้าไปเนี่ยครับไฟล์นี้โอเคเลือกเข้ามาก็กดโอเพนเลยเลือกไฟล์แล้วโอเพนครับจากนั้นมือถือจะต้องทำการเชื่อมต่อกับคอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการจิ้มเทสพอยต์นะครับเอามือถือนะครับต่อเข้าที่คอมเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้ท่านเอาสายแพร์แบตขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีไอตัวสีดำๆนะครอบอยู่ให้เราแกะตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราจะเจอเทสพอยต์ครับ
ให้เราใช้ปลายแหนบนะครับจิ้มเข้าไปบริเวณจุด2จุดตามนี้เลยนะนะครับพอจิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับพอร์ตของตัวมือถือก็จะโผล่ขึ้นมาครับเนี่ยจะเป็นพอร์ตโผล่ขึ้นมาแบบนี้ตอนแรกมันจะไม่ขึ้นนะนะครับพอเราจิ้มปุ๊บนะครับมันจะเจอพอร์ตตัวนี้พอเจอพอร์ตปุ๊บโปรแกรมจะดึงพอร์ตขึ้นมาครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมนะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีหลังจากมันเจอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะปิดโปรแกรมตัวอื่นออกก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวนี้นะครับนี่ไปที่ Tool นะครับเลือกตัวนี้ตามนี้เลยจากนั้นกดโอเคครับพอเรากดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะดึงระบบของโปรแกรมขึ้นมาดึงระบบของไฟล์มือถือขึ้นมานะครับให้เราเลือกตัวล่างสุดนะเนี่ยครับ User Data เสร็จแล้วให้เราคลิกขวาครับเลือก Manage Partition Dataโอเคกดเข้าไปพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมให้เรากดคำว่า erase ครับคือล้าง data นั่นเองก็คือสั่งคืนค่านะครับเนี่ยให้กดตัวนี้ erase จากนั้นกด yes ครับโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะนี่ลองอีกรอบนึงนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตดูที่โปรแกรมนะครับมันจะวิ่งนะโอเคปิดออกนะครับหลังจากเสร็จจากตัวนี้เราก็ทำการปิดโปรแกรมเลยนะครับนี่สังเกตโปรแกรมมันจะวิ่งใช่ไหมนะครับให้มันอยู่ตามนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ทำการปิดครับปิดโปรแกรมออกเลยตอนนี้ที่โปรแกรมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการดูที่มือถือเนาะต่อไปนะครับก็ทำการใส่แบตแล้วก็ทำการกดเปิดเลยนะครับเนี่ยใส่สายแพร่แบตกดเปิดเนี่ยมือถือก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนมันติดขึ้นมามันจะรีบูตประมาณสัก3รอบนะนะครับมันจะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราดูนะครับมันจะกระพริบดับลงไปแล้วมันจะขึ้นมาใหม่กระพริบดับลงไปแล้วขึ้นมาใหม่นะครับประมาณรอบที่3นะเสร็จแล้วมันจะมีการวิ่งนะครับมันดับลงไปเองใช่ไหมนะครับแล้วขึ้นมาเองตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะบางท่านคิดว่ามือถือพังมันไม่พังนะนะครับมันแช่รีเซ็ตตัวเองนะครับโอเคตอนนี้ก็รอนะครับเนี่ยมันรีเซ็ตรอบที่3มันจะขึ้นเริ่มวิ่งใช่ไหมนะครับตอนนี้วิ่งแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปจนสุดนะครับปล่อยมันวิ่งไปจนสุดตัวนี้จะใช้เวลาประมาณสัก 3-5 นาทีนะในการดึงค่าคืนนะครับจนกระทั่งมันเข้าสู่หน้ายินดีต้อนรับเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับปล่อยมันไปเรื่อยๆโอเคหลังจากมันวิ่งไปสุดมันจะรีสตาร์ท1รอบนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะตัดไปตอนรีสตาร์ทนะครับเนี่ยมันรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นมาเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับปล่อยมันไปเรื่อยก็ใช้เวลาสักครู่นะครับใช้เวลาสักครู่ในขั้นตอนนี้ก็รอนะครับแบตต้องพร้อมนะในการทำแบบนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้มือถือของเราก็เข้าสู่หน้าแรกใช่ไหมเหมือนกับเราแกะกล่องเลยนะครับแต่มือถือนี้ที่เคยใช้มาแล้วมันจะถามหา Gmail นะครับดังนั้นถ้าเราจำอีเมลได้ก็เซตค่าต่อเลยแต่ถ้าจำเมลไม่ได้เนี่ยต้องปลดเมลต่อนะนะครับถ้าท่านไหนจำเมลไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปปลด Gmail ให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปเกี่ยวกับการปลด Gmail ของมือถือรุ่นนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ